อันนี้5-6-1 เปลี่ยนพระราม561พระรามเปลี่ยนรายงานเหตุกุจกรรมเบื้องต้นเมื่อเวลาประมาณ 13:00 561ได้รับแจ้งจากราชดอนว่าได้พบศพชาย2คนมีรอยถูกยิงด้วยกระสุนปืนในไร่อ้อยริมทางสาย116ทางจาก561ไปทางตอนเหนือประมาณ10 กิโลเมตร561ได้ออกเดินทางไปตรวจสอบแล้วจะได้รายงานรายละเอียดที่ทราบต่อไปพระราม1ทราบเดี๋ยวคุณเรียกโรงพยาบาลพระรามนะฮะให้หมอเวรตามเราไปชนะสูตรพลิกศพนะครับคุณนายพเดชเดี๋ยวขอแฟ้มคดีเพราะเราช่วยผมด้วยนะครับผมขอบใจมากสวัสดีครับสารวัตรใจถึงจริงนะครับที่กล้าปะทะคลุมกับภูมิกับเกี่ยวกับผู้ต้องหานะครับเป็นเพียงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานผมไม่อยากเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์มันไม่เป็นผลดีกับใครเลยสารวัตรครับแซมครับขอบใจมากครับสารวัตรครับผมมาเนี่ยไม่มาทำข่าวนะครับแต่ผมย่อบอกกับสารวัตรเกี่ยวกับภูมิกับนี้ว่าเวลาไปถึงที่พักกำแพงแล้วเนี่ยถ้าทำรายงานส่งถึงกองบัญชาการจากนั้นแล้วจะส่งถึงกองกับการและจะกล่าวโทษผู้กับว่าผู้กับขัดคำสั่งนะครับแหล่งข่าวคุณนี่แซ่บทุกตารางนิ้วเลยนะเพียงไม่กี่พริบตาคุณก็สามารถรู้ความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดละออแสงผมอ่ะเป็นสายพลังเงียบครับสารวัตรสารวัตรครับผมจะช่วยสารวัตรต่อสู้กับไอ้ผู้กับคนนี้นะครับขออนุญาตครับท่านนกไปเชิญมาผู้กับคนเนี้ยเป็นตัวในเครื่องแบบนะครับสารวัตรไม่ว่าจะมากหรือน้อยจะตามน้ำหรือทวนน้ำอ่ะมันเอาหมดเลยนะครับสารวัตรโดยสารวัตรในท้องที่เนี้ยจะต้องส่งมันทุกเดือนทุกเดือนโดยเฉพาะผู้น้อยไม่ว่าโอกาสพิเศษไหนๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดของมันวันเกิดของเมียมันมันเอาหมดนะครับสารวัตรธุรกิจประเภทไหนที่ร่ำรวยมันขอเอี่ยมเลยนะครับมันเป็นตำรวจที่ร่ำรวยมีเงินเป็น10 ล้านเลยนะครับสารวัตรผู้กำกับคนนี้อยู่พระกำแพง3 ปีนะคุณมานัทถ้าเขาชั่วร้ายจริงเขาจะอยู่ได้ยังไงแต่พวกที่ถูกรังแกถูกทำร้ายเนี่ยเขาจะยอมหรือคุณมานัทยอมสิครับสารวัตรถ้าไม่ยอมก็จะเป็นอย่างผมไม่ตายถือว่าโชคดีแล้วครับสารวัตรแค่ฝากไว้ดูต่างหน้าสารวัตรเห็นแผลคงจะรู้นะครับว่าเกิดจากอะไรผมจะลังการจะน่าพิรุณโลดครับนั่นครับวันนี้มีอะไรผมรับได้ครับแม่ใครจะกล้าอาจเอื้อมไปใช้ผมเพียงแต่แวะมาพูดคุยตามภาษาคนที่รักกันแล้วก็ด้วยความห่วงใยในชื่อเสียงเกียรติยศของมากเท่านั้นเองคืออย่างนี้ครับกรมตำรวจแต่งตั้งคนที่ไม่มีรู้สัมพันธ์เลยเนี่ยไปไว้ที่อำเภอพระลานจังหวัดพระกำแพงที่ผมและสารวัตรคุณเนี่ยก็ได้สร้างความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสให้กับเราข้าราชการและประชาชนโดยเฉพาะประชาชนชาวพระลานที่ผมตอนนี้กำลังทุกข์เข็นกันทั่วหน้าเลยครับท่านเชื่อผมไหมครับหรือว่าท่านไม่เชื่อผมอะไรนะฮะอะไรที่มันบอกว่าไม่ยอมเนี่ยหมายความว่ายังไงฮะโอล่าแหมมันบ้าหยุดนะแล้วก็ไปไกลๆเลยโอล่าโอล่าไงเนี่ยควรเตี้ยจริงๆเว้ยคุณน่ะเป็นผู้กำกับ
มันเป็นแค่สารวัตรแค่นะแล้วคุณยังเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของมันอีกอ่ะนะเสียไม่ต้องห่วงครับผมมีวิธีการจัดการกับมันไอ้นี่ถ้าจะไม่ตายดีเอาล่ะคุณจะทำอะไรก็เรื่องของคุณแต่ก่อนอื่นนะคุณจะต้องบอกที่กบดานขอให้เชื่อให้ผมรู้โดยด่วนผมมีความจำเป็นจะต้องล้างสิ่งปฏิกูลออกไปจากเส้นทางของผมทุกสิ่งทุกอย่างต้องสะอาดหมดจดครับครับแล้วผมจะดำเนินการทันทีแหละโอเคขอบใจมากแค่นี้นะนี่ทำอะไรไว้เนี้ยยืนอยู่ครับผมหมายถึงการงานอ่ะเป็นผู้จัดการบริษัทกำแพงพัฒนาครับหมายถึงภารกิจพิเศษเตรียมตัวไปเล่นงานพิทยาธรครับก็ไปสิมายืนอยู่ทำไมอ่ะมาแล้วค่ะไม่เป็นไรหรอกเลยเดี๋ยวมาค่ะจ้ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรับเองก็ได้ค่ะฮัลโหลบ้านพักสารวัตรใหญ่เวโรจน์ค่ะคำแพงเหรอนี่พ่อพูดนะพ่อเหรอคะพ่อโทรจากที่ไหนคะเนี่ยพ่อสบายดีหรือเปล่าคะแล้วแม่ล่ะคะพ่อโทรจากอุบลนะพ่อกับแม่สบายดีลูกล่ะสบายดีเหรอตอนนี้หนูกำลังสนุกเลยค่ะคือหนูกับแม่บ้านสน.พระรามนะคะกำลังคบคิดกันหารายได้เสริมค่ะพ่อแล้วก็จะทำขนมไปขายที่ตลาดนะคะมันจะได้สักกี่สตางค์กันหรอคำแพงพรุ่งนี้พ่อจะไปพาร้านนะนะคะเมื่อไหร่คะพ่อแล้วแม่จะมาด้วยหรือเปล่าคะพ่อจะมาเที่ยวหรือว่ามาธุระคะเนี่ยทำธุระทำธุระพ่ออยากจะมาชวนใหญ่กับลูกลงมาทำโรงแรมเพราะว่าพ่อตัดสินใจแล้วว่าจะทำโรงแรมที่ห้วยไฮ้อะนะกรมชลประทานน่ะเขาลงมาทำอ่างเก็บน้ำที่ของเราเลยที่เราไปหน่อยเนี่ยนะทำเลดีมากมันเลยตรงนั้นมันกลายเป็นทะเลสาบวิวสวยมากที่ของเราเลยกลายเป็นทำเลทองไปเลยนะแล้วตอนนี้พ่อก็ได้ลงมือก่อสร้างไปบ้างแล้วอยากจะให้ใหญ่กับลูกลงมาช่วยพ่อลำพังพ่อกับแม่รับไม่ไหวแน่ค่ะสู้กับใครมาแบบใดจะทำลายทุกสิ่งสู้ความจริงเป็นอย่างไรไม่วันใครจะยิ่งใหญ่จะปราบปรามมันต่อไปให้มันเปลี่ยนหน้าจะยึดแย่งความเร็วเขาชื่อนายพันตำรวจตีใหญ่เวโรจน์ครับท่านคนตำรวจแต่งตั้งไปเป็นสารวัตรประจำสถานีตำรวจภูธรอำเภอพระลานผมไม่ทราบว่าคุณตำรวจได้นึกยังไงขึ้นมาถึงไม่เอาตำรวจที่เป็นแต่ตำรวจที่เป็นชายแดนเนี่ยเคยปกครองแต่ตำรวจในหมวดหรือกองร้อยไม่เคยสัมผัสกับประชาชนเลยเนี่ยไปไว้อำเภอที่ตั้งใหม่แล้วชาวพลายกำลังต้องการตำรวจที่ถึงลูกทุกคนจริงๆตอนนี้พระกำแพงกำลังเฟื่องเศรษฐกิจของพระกำแพงกำลังเฟื่องฟูกำลังบูมขนาดคนนอกจังหวัดคนนอกประเทศเนี่ยกำลังแข่งขันกันเข้าไปลงทุนชาวพระกำแพงต้องการนายตำรวจหนุ่มๆที่ทันสมัยรู้ภาษาต่างประเทศและก็ควรมีปริญญาโทเป็นอย่างน้อยพอไปปกครองไม่ใช่เอานายตำรวจที่ขึ้นมาจากชั้นประทวนภาษาไทยยังไม่แตกอาจจะปุกตะตะเป็นเด็กชั้นประถมเด็ดหัวไอ้เชื่อไม่ได้นะถ้าจำเป็นก็จัดการให้ใหญ่ด้วยซะเลยOh, man.
คนร้ายจำนวน3คนเป็นชายล้วนสีผ้าคลุมจำไม่ได้ว่าเป็นใครใช้รถตู้สีขาวยี่ห้ออีซูซุได้บุกเข้ามาที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอพะลานพร้อมด้วยอาวุธร้ายแรงครบมือและยิงถล่มโรงพักเข้าใจว่าจะมาชิงตัวหรือไม่ก็มุ่งสังหารผู้ต้องหาที่ชื่อเชื่อมแล้วที่ว่านายใหญ่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์เลยจะกรุณาให้รายละเอียดได้นะครับว่าไม่มีมนุษยสัมพันธ์ยังไงอ๋อนี่แปลว่าท่านไม่เชื่อผมต้องคนระดับผมเนี่ยอธิบายซ้ำซากอย่างนั้นแล้วผมบอกรายละเอียดให้ท่านได้สารวัตรใหญ่ของท่านเขาใหญ่สมช่วยจริงๆครับตั้งแต่เขาไปถึงเนี่ยเขาไม่แสดงว่าเขาแยงแสใครนับตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่อยลงมาท่านทราบไหมครับว่าภรรยาของสารวัตรคนนี้เป็นคนเดียวที่ไม่ยอมเป็นสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาไทยทั้งผัวทั้งเมียไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการกุศลเลยไม่ว่าจะเป็นของส่วนกลางหรือจังหวัดนอกจากนั้นยังห้ามตำรวจในบังคับบัญชาไม่ให้ความร่วมมืออีกด้วยเมื่อเร็วๆนี้จังหวัดจัดฟุตบอลเพื่อเชื่อมสามัคคีระหว่างข้าราชการกับแม่บ้านนอกจากสารวัตรจะไม่ส่งผู้เล่นทีมตำรวจแล้วยังขู่ตำรวจด้วยว่าถ้าใครไปจะถือว่าขาดราชการและจะพิจารณาโทษทางวินัยพอจะยกตัวอย่างการช่อราษฎร์บางหลวงของคุณใหญ่เวโรจน์นี้ให้ผมฟังสักข้องได้ไหมล่ะครับได้แน่นอนครับท่านแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีหลักฐานอะไรที่แสดงว่าเขารีดไถหรือหาผลประโยชน์โดยทุจริตแต่ก็ไม่แน่นะเพราะได้มีเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นมาแล้วว่าเขากำลังสร้างอิทธิพลขึ้นมาเพื่อจะได้หาผลประโยชน์ได้โดยสะดวกช่วยกันจัดปั๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะของจัดแล้วสวยขึ้นนะมาแล้วค่ะคุณนายค่ะเดี๋ยวช่วยนะคะค่ะมาค่ะช่วยกันค่ะนี่ไงลูกอ่ะขึ้นข้างบนจัดร้านน่ารักจังเลยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเลือกเลยจัดเองนะขอบคุณค่ะนี่ค่ะคุณนายคะมาเหนื่อยๆทานน้ำก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนี่เองเขาจับไม้รายหนึ่งทั้งที่เจ้าของมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นไม้ที่ถูกกฎหมายแต่เขาก็ดันทุรังจับเมื่อจับแล้วก็ต้องปล่อยแบบนี้สอแววชั่วไหมครับท่านที่ผมวิตกอีกอย่างก็คือว่านับตั้งแต่สารวัตรคนนี้ไปประจำที่อำเภอพะลานคดีอุกอาจประทุขึ้นอย่างมหาศาลแต่ก็ไม่เคยจับคนร้ายได้สักรายอาชญากรรมร้ายแรงก็ประทุขึ้นเอาประทุขึ้นเอาอย่างเช่นที่มีข่าวว่าคนร้ายบุกถล่มโรงพักมีขนาดตำรวจยังโดนขนาดนี้แล้วชาวบ้านล่ะครับจะเป็นยังไงผมไม่ได้มีอะไรกับนายตำรวจคนนี้นะครับหน้าตาเขาผมก็ยังไม่เคยเห็นผมเป็นหัวกระแตท่านตาพระกำแพงที่ก็ท่านควรจะแต่งตั้งนายตำรวจผู้นี้ไปไว้ในที่ที่เหมาะสมกับความสามารถและประสบการณ์ของเขาไม่ใช่เอามาไว้ในที่ที่ไม่บูอย่างพระลานนี่แล้วก็แต่งตั้งนายตำรวจคนใหม่ที่หนุ่มที่มีหัวทันสมัยมีปัญญาหรือว่าจบจากในร้อยสัมพันธ์มีมนุษยสัมพันธ์ดีกว่าเนี่ยมีความสามารถเข้ากับประชาชนและเหล่าข้าราชการได้ชาพระรานก็จัดอนุโมทนาสาธุแล้วท่านได้ชื่อว่าช่วยชาอำเภอพระรานไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของไอ้ตัวประหลาด